ัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้เดินพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวเอกมัยนะคะมาที่ร้านไม้ใต้น้ำมาที่นี้แล้วมีความสุขมากเลยนะคะได้เห็นปลาได้เห็นต้นไม้หลากหลายชนิดในตู้ไม้น้ำแบบนี้นะคะคุยกับคุณปูสักนิดนึงค่ะสำหรับอาชีพนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะจัดตู้ไม้น้ำเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เริ่มจากว่าเราก็คงต้องเข้าใจธรรมชาติของไม้น้ำนะฮะแล้วก็ต้องเริ่มรู้จักชนิดของต้นไม้น้ำนะฮะเราถึงจะเริ่มต้นได้ที่จะทำได้ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปพบอาชีพนี้เลยค่ะไม้น้ำในตู้นี้จะเห็นได้ว่ามีการจัดองค์ประกอบอย่างลงตัวนะคะด้วยฝีมือของร้านคุณธวัฒน์ค่ะที่ร้านนี้ก็จะมีบริการทั้งทางด้านขายพันไม้น้ำจัด waterscape ของตู้และการสร้างระบบในตู้เพื่อให้ต้นไม้เติบโตรวมทั้งขายอุปกรณ์ต่างๆในการจัดตู้ไม้น้ำด้วยค่ะการจัดตู้ไม้น้ำในกรณีที่ลูกค้ามีตู้และอุปกรณ์อยู่แล้วคุณธวัฒน์ก็จะคิดราคาในการจัดฟุตละก็ 2,500 บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีอุปกรณ์เลยก็จะคิดค่าอุปกรณ์ในราคาจริงไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาหรือไม้น้ำพันต่างๆค่ะแหล่งที่ซื้อไม้น้ำนั้นปัจจุบันมีฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงพันไม้น้ำกว่า80ชนิดแล้วก็เป็นแหล่งส่งออกที่สำคัญซึ่งทางคุณธวัฒน์จะไปเลือกซื้อจากฟาร์มนี้ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะคะไม้น้ำปัจจุบันนี้ที่มีราคาแพงก็เห็นจะเป็นพวกบัวสวรรค์นั่นแหละค่ะคุณธวัฒน์เล่าให้ฟังถึงการวางระบบของตู้ที่สำคัญก็คือการควบคุมสภาพน้ำซึ่งจะต้องให้น้ำมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อยระบบกรองน้ำในตู้ก็จะต้องดีด้วยนะคะน้ำจะต้องใสมากเพราะถ้าน้ำไม่ใสแสงจะลงไปไม่ถึงต้นไม้จะต้องมีการจัดแสงในตู้ซึ่งก็จะต้องมีหลอดไฟประมาณ 3-4 หลอดแต่ละหลอดเนี่ยนะคะจะให้คลื่นแสงตามลำดับความสูงของต้นไม้ภายในตู้ละค่ะสิ่งสุดท้ายของระบบก็คือว่าการให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งต้นไม้ต้องใช้ปรุงอาหารแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีจำหน่ายในร้านด้วยค่ะเนี่ยนะคะดูแล้วก็มีความสุขจริงๆแล้วได้รับการต้อนรับดีไหมคะการรับอยู่ในระดับที่ใช้ได้ฮะแล้วก็ลูกค้าเราที่เราไปแต่งตู้ให้เรียบร้อยเนี่ยก็มีความสุขนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องดูแลกันนะคะอย่างเนี้ยสวนน้ำก็ต้องมีการตัดแต่งกันบ้างเหมือนสวนบกอะนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับขนาดขุดรากมาเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยครับค่ะสนใจอยากจะได้ข้อมูลก็ขอมาได้นะคะวันนี้คงต้องลาแค่นี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ